สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวรถถัง SMV CC 64กันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมารีวิวรถถัง DTH STR กันบ้างรถถังนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับถ้าจะเอาแบบครบๆนะผมว่าน่าจะเป็นสายเติมซะมากกว่าคือมันต้องหาแผงกรอดเนี่ยครับแล้วแผงกรอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะได้จากเติมเงินคือถ้าเกิดคุณกดแพ็คอะไรที่มันใช้เงินอ่ะคุณจะได้ไอ้นี่มาครับเนี่ยหน้าจออุปกรณ์ก็เอามาใช้กับอันนี้ครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นสายฟรีสะสมทองไปเยอะคุณจะกดเร่งเอาก็ได้นะเพียงแต่ว่าการที่คุณจะกดเร่งตั้งแต่ตรงนี้มาจนสุดตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใช้เท่าไหร่แต่น่าจะเกิน 50,000 อ่ะ 50,000 ชิ้นก็ 50,000 ทองอ่ะเกินครับไม่รู้เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แต่ว่าถ้าหาฟรีได้ไหมมันก็มีอยู่ครับเนี่ยพวกกิจพวกอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมต่างๆแล้วก็เควสของเควสแคลนเควสกิลด์แล้วแต่จะเรียกเนาะก็จะมีแจกอยู่บ้างครับบางทีก็มีอยู่ๆก็มาแจกฟรีตรงหน้าร้านค้าก็มีเหมือนกันก็ส่วนใหญ่แล้วผมว่าน่าจะปลดไอ้คันแรกได้เนี่ยอันนี้น่าจะปลดได้สุดส่วนอีกคันเนี้ยผมว่าปลดกันได้แต่ว่าอาจจะอัพได้ไม่สุดถ้าจะเอาไปเล่นโหมดแรงก็ต้องอัพให้สุดครับถึงจะเล่นได้แล้วก็ผมเพิ่งได้ M มาสดๆร้อนๆเลยคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังว่าอีคันนี้ถ้าให้เทียบดูแล้วเนี่ยผมจะไปเทียบกับคันไหนซึ่งคันที่ผมว่าเหมาะที่จะเทียบที่สุดคืออีคันนี้ใครที่ชอบเล่นคันนี้ฟังดีๆครับ SU130PM คันนี้เป็นคันยอดฮิตที่มันสปีดไวครับเนี่ยเดินหน้า50ถอยหลัง20หันซ้ายขวา70ครับมุมกด7หันป้อมลงเนี่ยหันป้อมปืนลงเนี่ยมุมกดอยู่ที่7หันขึ้น16โดยรวมๆแล้วคันนี้ก็ยิงขึ้นไปยิงดาเมจ DPM ค่อนข้างดีนะ 2,400 แต่ส่วนอีคันนี้ครับ DTS เนี่ยเดินหน้า46ครับจะช้ากว่านิดหน่อยแต่เรื่องน้ำหนักมันเนี่ยวิ่งค่อนข้างไวอยู่ครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะเทียบกับ SU ได้เลย SU130PM เนี่ยเทียบกันได้ครับเรื่องเดินหน้าแต่เรื่องถอยหลังอ่ะห่วยแตกมากหัวถอยหลังมัน14คือถอยหลังอืดมากครับถอยหลังอืดมากๆแล้วด้วยตัวลักษณะตัวรถถังมันอ่ะป้อมมันอยู่ข้างหลังเห็นป่ะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเดินไปข้างหน้าโผล่หน้าโผล่ป้อมไปยิงแล้วก็ถอยหลังกลับมาไม่เหมาะอย่างยิ่งครับคันนี้ไม่สามารถเล่นสเต็ปนั้นได้สเต็ปนั้นเขาเรียกว่าพิกคาบูหรือจ้าเอ๋คุณไม่สามารถเล่นสเต็ปพิกคาบูได้หนึ่งด้วยการที่ป้อมปืนอยู่ข้างหลังคุณต้องโผล่ไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณยังต้องโผล่ป้อมไปอีกกว่าจะโผล่ไปขนาดนั้นคุณโดนยิงแล้วเขาถอยกลับเข้าไปแล้วแล้วอย่างที่สองคือหันซ้ายขวามันแค่45องศาครับในขณะที่อิน130เนี่ยมันได้70ใครที่เล่นคันนี้คล่องๆมันหันไอ้คันเนี้ยคุณลองดูความเคยชินมันหันซ้ายหันขวาได้เท่าไหร่ตีว่ามากกว่าครึ่งนึงหน่อยอ่ะครึ่งนึงของ70คือ35แต่อันเนี้ยได้45ก็เยอะกว่า10องศามันคือหันได้แบบนั้นครับหันซ้ายหันขวาได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่แล้วจะต้องหันตัวถังตามไปด้วยซึ่งจะทำให้เป้าบานขึ้นแต่อีคันเนี้ยกระสุนมันไม่ได้แรงแบบไอ้130 PM มัน460ยิงปุ๊บถอยเลยแต่อีคันเนี้ยมันยิง300ครับแต่ยิง300มันยิงได้3เม็ดไอ้คันเนี้ยจุดเด่นของมันอยู่ที่ลูกทองครับเนี่ยลูกทองมันแรง370จอกกรอบมันน้อยกว่าครับแต่มันแรง370ขอแค่คุณยิงเข้าเนื้อไม่ไปยิงโดนกรอบเสริมไม่ไปยิงโดนตีนตะขาบเข้าเต็มๆแน่แล้วผมบอกเลยว่าจอกกรอบ160ยิง HT เข้านะครับเพียงแต่อาจจะต้องยิงด้านข้างหรือยิงด้านหลังแค่นั้นเองแต่ยิงด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะยิงไม่ค่อยได้ยิงได้เป็นบางจุดเช่นตัวถังบางคันแบบจุดตรงท้องข้างหน้ามันอาจจะยิงได้ครับเป็นบางตัวก็จะยิงได้อยู่แล้วก็ความแม่นสูงมาก 0.246 เองพวก MT ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 2.7 2.8 อันนี้แม่นกว่าอีกนะครับแล้วเล็งก็ไวด้วยส่วน HE เนี่ยผมไม่พกไปนะเพราะว่ามันจ่อน้อยมันต้องเอาไปยิงพวกคันกระดาษอย่างพวกไอ้ SU130PM อย่างเงี้ย
คือเอาไปยิงได้ครับใครจะพกก็ได้แล้วแต่เวลาพกไปคุณต้องพกไป5นัดหรือ6นัดเพราะถ้าคุณพกไป3นัดคุณยิงไปนัดนึงแล้วคุณสลับคุณสลับกระสุนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปยิงคนอื่นคุณรีโหลดมาเต็มแม็ก3นัดถ้าคุณมาสลับเป็น HE แล้วมันเหลือ2นัดกระสุนคุณจะหายไปนัดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่ะ HE ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมใช้กระสุนทองไปเลยจบทีเดียวผมก็เลยพกกระสุนทองไปอย่างเดียวครับกระสุนทองกับกระสุนธรรมดา HE ผมไม่พกไปแล้วก็อันนี้ตามสูตร2อาหาร1น้ำมันส่วนอันนี้ของอุปกรณ์เสริมที่ผมเอาไปเนี่ยผมจะพก2ซ่อมครับอันนี้ผมจะชอบเอาไว้ซ่อมตีนตะขาบส่วนอันนี้เอาไว้ซ่อมเหมารวมเวลาไฟไหม้หรือคนตายพลรถถังตายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะชอบใช้อันนี้เหมารวมแต่ถ้าแบบรางกระสุนเสียหายผมก็อาจจะใช้อันนี้เหมารวมไปเลยครับทั้งซ่อมตีนตะขาบทั้งรางกระสุนทั้งหมดอันนี้ก็เอาไว้สปีดเอาไว้แบบเปลี่ยนที่อ่ะย้ายตำแหน่งเปลี่ยนที่สไนเปอร์อะไรประมาณนี้แบบเราต้องย้ายแล้ว MT แม่งหนีไปแล้วกูก็ต้องย้ายตามอะไรประมาณนี้ครับหรือไล่ใครก็แล้วแต่ตามนั้นอ่ะสำหรับคันนี้ DPM สูงมากนะครับ 2,600 เยอะกว่า ESU 130PM อีก ESU 130PM อ่ะมัน 2,400 อันนี้ 2,600 ครับแล้วลองคิดดูดิถ้าคุณยิงกระสุนทองได้อ่ะมันก็จะเยอะกว่า 2,600 อีกนะมันอาจจะไปถึง 3,000 ได้เลยนะแล้วเวลาบรรจุกระสุนเนี่ย 2.2 วิในขณะที่ EY Perla เนี่ยมัน2วิแต่ว่ามันยิงแค่2เม็ดไง EY Perla มันไวกว่าแต่มันไวกว่าแป๊บเดียวมันยิงเม็ดละ400 2เม็ด2เม็ดก็2เม็ดก็800แต่อีเนี่ย3เม็ด6 300คูณ3ก็900อ่ะแล้วถ้ายิงลูกทองได้เบิร์ดดาเมจไป 1,100 ได้มั้ง370คูณ3อ่ะ 1,100 นะครับเบิร์ดดาเมจโหดมากโหดจริงๆเบิร์ดดาเมจอ่ะส่วนเรื่องเกราะมันเนี่ยถามว่าบางไหมก็บางครับแต่ไม่ถึงกับบางเป็นกระดาษไอ้คันเนี้ยกระดาษจริงคือโดน HE แม่งเข้าทุกดอกตราบใดที่มันไม่ไปโดนตีนตะขาบตรงเนี้ยขอแค่โดนตรงเนี้ยพวกตรงเนี้ยโดนหมดครับแต่อีคันเนี้ยเกราะมีความหนาระดับนึง HE เข้าไหมก็เข้าครับแต่ว่าคุณต้องมีเจาะพอสมควรหรืออยู่ในมุมที่ถูกแบบไม่เอียงไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะ HE เข้าอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าแบบง่ายแบบคันกระดาษแบบอีคันนี้สักเท่าไหร่อีรถกระดาษเนี่ยถ้าอีรถกระดาษเนี่ยเกาะ30อย่างเงี้ยเกาะ25อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเข้าหมดทุกดอกอยู่แล้วครับแต่ไอคันเนี้ยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยกับ HE อยู่ระดับนึงพอสมควรเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมมีได้เอ็มมาสดๆร้อนๆคันนี้ได้เอ็มมาสดๆร้อนๆเลยสำหรับอีกคันเนี้ยก็ตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าๆถึงจะได้นะ 1,200 เฉยๆนิดๆ 1,200 นิดๆน่ะไม่ได้นะต้อง 1,200 กว่าๆถ้าอยากเน้น EXP เยอะๆคุณต้องไปเล่นแบบที่มันมีพวกเทียร์9ปนๆมาด้วยแล้วคุณยิงเทียร์9ได้เยอะๆอ่ะอันนั้น EXP จะได้เยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีคุณต้องยิงได้สัก 4,000 อ่ะแต่ถ้าเป็นแบบเทียร์7เนี่ยมีเทียร์7เข้ามาอย่างเงี้ยก็จะได้ EXP จะได้ยากครับต้องระดับแบกอ่ะคุณถึงจะได้ M ซึ่งตานี้ผมแบกนะทั้งส่งเองทั้งยิงเองแล้วก็ได้คิวเยอะด้วยตรงนี้ของผมจะมาแอบครับเป็นจุดซ่อนทีดีแล้วแต่บางคนก็ไปซ่อนตรงอีกจุดนึงนะครับอันนี้ของผมมาจะมาช่วย MT ไงเพราะว่าฝั่งเขามี MT มี LT ผมได้ไปแล้ว1ดอกมันหนีแล้วเนี่ยมันมาตรงนี้มันกำลังเล็งผมครับผมกดรีโหลดรอเพราะว่าผมรู้ว่าผมไม่มีจังหวะที่จะยิงอีกผมเลยขอรีโหลดรอ3เมตรแล้วใส่เต็มๆได้ไหมไม่ได้ซ้ายไม่ได้ไม่มีจังหวะให้ยิงมันอยู่แถวๆตรงเนินตอนนี้ผมรอดูจังหวะอยู่ครับว่าผมจะยิงคันไหนได้บ้างเนี่ยมันก็ยังไม่โผล่มาผมแวบไปดูด้านซ้ายเหมือนจะไปได้ดีนะโอ้มีทีมบ่นครับโปเกโต้ให้ขยับ
อีโปเกโตเป็น MT แม่งตั้งแคมป์ตั้งแคมป์เขาเรียกกันตั้งแคมป์คือเฝ้าฐานอ่ะจริงๆมันต้องคอยซัพพอร์ตคอยช่วยยิงขึ้นมาข้างหน้าหน่อยไม่ใช่ไปอยู่แอบตรงนั้นไอ้อย่างนั้นมาตำแหน่งรถยานพิฆาตรถถังทีดีครับเนี่ยมันยังไม่ออกมาตอนเนี้ยทีมแตกไปแล้วครับ MT ต้องถอยLT ต้องถอย MT ตายแล้วคราวเนี้ยผมจะรอดักยิงเพราะว่าอีกฝั่งมันต้องมาแน่นอนมันต้องดันมาแน่นอนเพราะว่าฝั่งเราคนน้อยแล้วครับไอ้เค2นี่เหมือนจะมั่นใจก็ไป1ดอก LT มามั้ยจะมาอีกโผล่ครับโผล่อีกก็1เมตรเนี่ย3เมตรโดนไป900ครับตอนนี้ผมรีโหลดละ 1,000 ล่อมันยิงออกมาได้เนี่ยมันต้องเอาหน้าชนอย่างเงี้ยแล้วถอยหลังแบบนี้ครับถึงจะเวิร์กตอนนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะไม่ออกทางด้านซ้ายผมจะไปทางด้านขวาบ้างแอบยิงข้างหลังได้1เมตรผมเปลี่ยนลูกทองครับทางซ้ายข้างหลังยิงข้างหลังได้อยู่ยิงตูด400จุกนะเสียดายแม็กหมดไม่งั้นนะผมซัดเอาตายได้สแมชเชอร์ส่วน EK2 มันแอบไอ้ TD เทียร์7ไม่ควรจริงๆไม่ควรขึ้นไปเพราะว่ามันจะโดนดันครับเนี่ยโดน1นัดมันจะ2นัดถ้าผมเม็ดเดียวมันจะดันต่อแน่ๆแต่ว่าผมมี3เม็ดมันไม่กล้าเข้ามาหรอกไม่มีใครออกมาผมรีโหลดรอละตอนนี้ฝั่งเราได้เปรียบครับทีดีต้องอย่าออกไปเลือดผมเต็มผมต้องเดินหน้าแล้วครับผมจะซุ่มอยู่แต่ที่ฐานไม่ได้ผมจะไปเก็บ EK2 มี TD ออกมาครับดันเข้ามาแล้ว TD ผมยิงด้านข้างได้ผมซัด TD ดีกว่า1เมตร2เมตร3เมตรเบิร์ดทีเดียวตายได้ครับเบิร์ดชุดเดียวตายเป็นไงล่ะผมวิ่งไปตรงนี้ครับจะสอยหลังมันยิงตูดแต่มันรู้แน่นอนแต่ว่าผมยังไม่ออกไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาข้างบนครับผมรอดักข้างบนด้วยรีโหลดเสร็จแล้วครับตอนนี้มันน่าจะไม่เห็นผมละรีบไปครับยิงได้แล้วโอเครีโหลดแล้วครับตอนนี้ผมจะต้องออกไปซัพพอร์ตครับผมบอกทีมก่อนว่าอย่าให้ไปเพราะตอนนี้เหลือ 2-1 และเลือดผมเยอะอีกคนมันยิงผมไม่ตายพิมพ์วายเกินไปตัวรีบไปหน่อยผมจะเป็นคนซัพพอร์ตแล้วผมก็จะยิงส่วนอีกคนหนึ่งให้สนิปคือซุ่มยิงครับเจอแล้วอยู่ตรงซ้ายไม่โดนว่ะอีกคนสนิปแล้วครับตอนนี้อันตรงเนี้ยจะยิงยากแล้ว แล้วยิงได้ยิงโดนด้วยนะยิงโดนด้วยนะนึกว่าจะมุดดินและกระสุนเข้าตรงเป้าเป๊ะเลยก็เลยได้เอ็มครับอันเนี้ย EXP อยู่ที่1,246ดาเมจ 4,300 กว่ายิงไป3คันทำให้เสียหาย4คันเนี่ยตามนี้ครับส่วนใหญ่ผมจะยิงเทียร์8มียิงเทียร์7ไปนิดหน่อยมันต้องยิงแบบเทียร์สูงอะครับ EXP มันถึงจะดีถ้าไปยิงเทียร์ต่ำๆ EXP มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยใครจะสนใจก็ลองได้นะครับคลิปนี้ของผมรีวิวไว้มีความถ้าให้พูดแบบสรุปก็มีความใกล้เคียงกับ SU-130PM ครับเพียงแต่ว่าความคล่องตัวมันจะสู้ SU ไม่ได้แล้วก็จะโผล่ไปข้างหน้ายิงแล้วถอยไม่ได้เน้นถอยหลังเน้นถอยหลังมายิงแล้วก็ขึ้นหน้าครับวิ่งไวขึ้นหน้าถอยหลังไม่ดีเล่นเนินไม่ได้ด้วย
ตัวไม่บางมากกระสุนเป็นแมกกาซีน DPM ดีอยู่ครับโดยสรุปรวมๆสำหรับคันนี้ก็คือเพียงเท่านี้ครับไม่นานจนเกินไปคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ